สวัสดีครับในคลิปนี้เบลอาจะพามาแนะนำการแต่งรูปเรียนแบบ Instagram โดยใช้โปรแกรมแต่งรูปคือ Lightroom 4นะครับเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่า Instagram เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรูปมันจะเป็นแบบแนววินเทจใช่ไหมสีเนี่ยมันจะเพี้ยนสีมันจะไม่เขาเรียกว่าไม่ตรงกับสีจริงโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาแต่งรูปกันเลยดีกว่าผมเลือกรูปนี้นะเข้าดีบูลูมาแต่งรูปสิ่งแรกเลยในการแต่งรูปแนว Instagram เนี่ยคือสีดำเนี่ยมันจะดำไม่สนิทมันจะสีออกเทาๆสีมันจะฟุ้งๆนะให้เราเข้ามาที่โทนเคิร์ฟส่วนเนี้ยเขาเรียกว่าส่วนแบล็คส่วนด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าส่วนไวท์โอเคเรามาดูส่วนแบ็กกันบ้างส่วนแบ็กเนี่ยคือส่วนที่ดำของรูปเนี่ยจุดตรงเนี้ยส่วนดำทีนี้เราจะดันส่วนดำเนี่ยขึ้นมาให้มันไม่ทำสนิทแล้วก็หมดเลยเราได้แล้วส่วนที่สองนะมาที่สกิทโทนอันเนี้ยไฮไลท์มันจะเปลี่ยนสีฝั่งไฮไลท์ส่วนชาร์โดมันจะเปลี่ยนสีฝั่งชาร์โดให้เป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีของภาพมันเรามาที่ไฮไลท์ก่อนเราปรับเป็นสีอุ่นคือสีส้มๆโอเคเห็นไหมสีอุ่นแล้วส่วนชาร์โดเนี่ยเราจะปรับเป็นสีเย็นก็คือสีน้ำเงินเรียบร้อยครับโอเคได้แล้วส่วนบาลานซ์ตรงนี้เป็นการเพิ่มให้ฝั่งชาร์โดเนี่ยออกสีฝั่งชาร์โดเยอะหรือว่าไปฝั่งไฮไลท์เยอะก็ได้ให้มันออกสีน้ำเงินนิดหนึ่งโอเคได้แล้วทีเนี้ยภาพมันได้แล้วมันฟุ้งแล้วสีมันเริ่มไม่เหมือนสีดั้งเดิมแล้วแต่อีกจุดหนึ่งคือเห็นไหมสีแดงเสื้อสีแดงเนี่ยมันยังแดงอยู่เราจะทำสีให้มันจืดลงมานิดนึงไปเข้าที่ Present นะครับแล้วก็มาที่ Saturation ลดความสดของสีนิดนึงเรียบร้อยได้ภาพแบบนี้เลยอีกส่วนหนึ่งคือขอบดำเนี่ยอันนี้ขาดไม่ได้เลยสำคัญมากมันทำให้ภาพดูมีเสน่ห์มากเลยนะเดี๋ยวเพิ่มขอบดำให้กับภาพไม่ต้องเยอะโอเคจะภาพมันดูมืดๆไปหน่อยให้เรามาที่ Basic แล้วก็เพิ่ม Exposure เพิ่มแสงขึ้นนิดได้แล้วเรียบร้อยอีกนิดนึงขอยืดนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบภาพที่ยังไม่ได้แต่งเป็นยังไงบ้างต่างกันเยอะเลยนะครับนี่ก็ได้แล้วแบบ Instagram เลยแล้วเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะแนะนำการซ้อนภาพพื้นผิวให้มันเหมือนกับภาพเก่านะครับคล้ายภาพฟิล์มที่แบบว่ามีรอยนี่นั่นเยอะโอเคคลิปนี้ก็